สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการถักแขนเสื้อแบบวงกลมนะคะจากปลายแขนเสื้อขึ้นไปนี่ก็จะเสื้อผู้ใหญ่อันนี้จะใช้เข็มสั้น30 ซม.นะคะ30 ซม.ถ้าเด็กก็ใช้20แต่อยู่ที่การขึ้นห่วงเลยนะคะถ้าจะเอาขอบแขนแคบก็ใช้20ค่ะอันนี้ก็จะทำลายริบวันบายวันนะคะนี่ก็จะขึ้นห่วงให้มันยืดหยุ่นนิดนึงจะขึ้นแบบทูบูล่าลองเทลทูบูล่าแคทออนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ไปสมมติเราคำนวณสายได้แล้วเท่านี้จะขึ้นห่วง40ห่วงนะคะนี่นะคะแล้วเราจะขึ้นห่วงเพอก่อนเราจะทำห่วงเพอแล้วก็วนปลายเข็มไอ้ปลายเข็มไม้แล้วก็ช้อนไปแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นห่วงตัดๆอย่างนี้ก็จะเป็นเพอทีนี้เราก็จะทำนิดต่อนะคะห่วงนิดช้อนช้อนขึ้นมาแล้วก็ไปตักไหมเส้นด้านหลังขึ้นมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นห่วงนิดเสร็จแล้วก็จะเพอแล้วก็วนไปด้านหลังของเส้นนี้แล้วก็ตักไหมเส้นด้านหน้าขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะไม่ค่อยชัดก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นห่วงเพอมันจะตัดมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำนิดเพอนิดเพอไปเรื่อยๆนะคะนี่ห่วงนิดแล้วเราก็จะทำเพอเสร็จแล้วเราก็ทำนิดนิดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเพอตัดด้านหน้าเงี้ยจะเป็นเพอแล้วเราก็ทำนิดนะคะทำนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะเอา40นะคะนี่ก็ห่วงเพอไปห่วงนิดเพอนิดเพอพอทำเร็วๆนิดนึงเพอแล้วก็นิดนิดแล้วก็เพอก็นิดเ
นี้ห่วงนิดแล้วก็มาเพอนิด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 ทำไปนิดนึงใครที่เริ่มใหม่ก็รีกลับไปดูตอนช่วงแรกๆนะคะอันนี้เผลอแล้วนิดเผลอ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 นิดเป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 สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่เอา44แล้วกันเนาะว่าจะเอา40ทีนี้ระวังไม่ให้มันคลายออกนะคะนี้ห่วงสุดท้ายเนี่ยกันไว้หน่อยนี่นะคะ อันนี้ถ้าขึ้นด้วยไม้วงกลมเลยยิ่งเสี่ยงต่อการบิดนะคะเพราะว่ามันจะไม่อยู่นิ่งอะค่ะมันจะเป็นเกลียวๆนี่ขึ้นด้วยไม้ตรงเรายังพยายามให้มันอยู่ตรงๆกันนะคะทีนี้เราก็จะมาขึ้นด้วยไม้วงกลมนี้ห่วงเราจบด้วยห่วงนิดหันมาฝั่งนี้ก็เป็นเผลอเห็นไหมคะมันจะตัดอย่างนี้แล้วก็ลายริบนี่เผลอใส่เผลอนี้ใส่นิดนะคะห่วงนี้หันกลับมาจะเป็นห่วงเพออ่ะเราก็ต้องเพอด้วยเพอเสร็จแล้วก็นิดนิดเผลอเสร็จแล้วก็นิดแล้วพอห่วงจะห่วงเผลอเราพันไหมมาด้านหน้าไม้เหมือนจะถักเผลอนะคะแต่เราไม่ถักเราช้อนไหมเลื่อนไหมเลื่อนห่วงมาอยู่ไม้ขวาเสร็จแล้วก็พันไหมกลับไปค่ะเหมือนจะถักเผลอแต่ไม่ถักพันไหมกลับไปไปถักนิดต่อนิดเสร็จแล้วจะกลับมาเผลออีกกลับมาเผลอก็พันไหมมาหน้าไม้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ถักเหมือนเดิมนะคะ
เลื่อนใหม่มาเลื่อนออกใหม่มาเฉยๆแล้วก็ปั้นใหม่กลับไปเพื่อที่จะไปถักเพื่อที่จะไปถักนิดห่วงถัดไปนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือห่วงเพอจะไม่ถักเราจะถักแค่ห่วงแรกเท่านั้นเพื่อที่ให้มันอยู่นะคะไม่ถักแล้วก็พันใหม่กลับไปถักแต่ห่วงนิดห่วงเพอก็พันไหมเฉยๆแล้วก็เลื่อนห่วงพันไหมกลับไปถักนิดห่วงเพอพันไหมมาเลื่อนห่วงพันไหมกลับไปถักนิดพันไหมกลับมามันจะถักเพอแต่เลื่อนห่วงพันไหมกลับไปถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงเพอพันไหมกลับไปถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงพันไหมกลับไปถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงเพอพันไหมไปด้านหลังถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงเพอไหมไปข้างหลังถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงเพอพันไหมไปด้านหลังถักนิดพันไหมมาด้านหน้าเลื่อนห่วงเพอพันไหมไปด้านหลังถักนิดพันไหมด้านหน้าเลื่อนเพอพันไหมไปด้านหลังถักนิดทำไปเรื่อยๆนะคะจบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการต่อวงกลมเพิ่มนิดจบด้วยนิดนะคะเราขึ้นด้วยเพอเพอนิด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 จบด้วยนิดนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูห่วงอีกทีไม่ให้มันบิดนะคะพอเข้าสู่ไม้วงกลมแล้วมันจะดูยากกว่าไม้อยู่ที่ไม้ตรงนะคะ
ก็ดึงให้มันตรงๆนิดนึงโอเคพยายามเลื่อนไม่ให้มันบิดนะคะขอบชนขอบได้ละทีนี้จะมาต่อวงกลมนี้ห่วงเผลอนะคะเราจะใช้เลื่อนมาจะเลื่อนมาที่ไม้ขวาเลยแล้วก็พันไปข้างหลังนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะถักหรือว่าจะถักเผลอเลยก็ได้นี้แต่ว่ามันจะเย็นยานนิดนึงเราต้องมาซ่อนปลายไม้อีกทีนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องเก็บปลายไหมอันนี้อยู่แล้วอันนี้เราจะทำแบบ เลื่อนนะคะ เลื่อนห่วงมาแล้วก็พันไหมไปด้านหลังนี้มันก็จะเป็นห่วงเผลอนะคะนี่อันแรกที่เราจะต่อแล้วก็นิดใส่นิดเผอใส่เผอนะคะลายเหล็กนี้เหล็ก1 by 1ก็คือ K1 P1 นิดนี่นะคะอย่าลืมใส่ที่คันห่วงเลยนะคะจะได้บอกจุดครบรอบแรกๆเราก็ดูออกอยู่เพราะว่ามีปลายไหมแต่ถ้าเราถักไปเยอะๆแล้วมันจะมองไม่ค่อยออกนี่นะคะก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี้จะเร็วกว่าตรงที่เราไม่ต้องมาดึงสายนะคะถ้าใช้เมจิกลูปมันจะเสียเวลาตรงที่เราต้องมาดึงสายแล้วก็มาจัดไม่ให้มันมาจัดดึงงานไม่ให้มันบิดนะคะเพราะช่วงที่เราพับมันอาจจะบิดได้ช่วงแรกๆจะถักไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะว่ามันยังไม่เยอะพองานเริ่มเยอะเราจะถักเร็วขึ้นนะคะถักไปได้สักเซนหนึ่งจะถักสบายขึ้นนิดใส่นิดเผลอใส่เผลอนะคะห่วงเผลอก็จะดูง่ายหน่อยเผลอจะมีตัดๆด้านหน้าเป็นตุ่มๆ
นิดจะบุ๋มเข้าไปนี้จะให้ดูขอบถ้าขึ้นอย่างนี้งานก็จะสวยกว่านะคะช่วงแรกๆนี้ก็ต้องระวังไม่ให้มันทวิดเหมือนกันนะคะก็จะปิดง่ายหน่อยช่วงแรกๆเพราะว่า เรายังมองไม่ค่อยถนัดยังมองไม่ค่อยออกถ้าเราถักไปเยอะแล้วมันก็จะเป็นแผ่นๆแล้วก็จะดูง่ายละนี่นะคะกบรอบแล้วนะคะ หนึ่งรอบแล้วก็ถือโอกาสใส่ที่ขั้นห่วงเลยนะคะนี้ นิดจบได้นิดแล้วก็ขึ้นได้เผลอต่อนี้ไม่ได้ใส่ที่ขั้นห่วงให้ดูนะคะแต่ถักจริงๆต้องใส่ไม่งั้นงงอันนี้คือช่วงที่เราต่อมันก็จะดูยันยานนิดนึงแต่ว่าตอนที่เราจบงานแล้วเราก็มาเก็บไหมแล้วก็ใช้เส้นไหมตัวนี้เป็นตัวฟิกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มสอดพันให้มันชิดกันนะคะนะคะจะเริ่มเห็นลายแล้วนะคะโอเคนะคะทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเข็มสั้นจะใช้ง่ายหน่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ